าวทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ก็คือเป็นชุดไปออกเดทในวันวาเลนไทน์ค่ะแต่เตรียมมาให้ทั้งหมด5ลุคด้วยกันเลยนะแล้วก็ในแต่ละลุคนะคะเอาไว้ใส่ไปในแต่ละสถานการณ์นะคะอย่างใครที่จะไปดินเนอร์สุดหรูใครที่จะไปจิบชาช่วงบ่ายก็หรูๆเหมือนกันหรือว่าจะเป็นเด็กๆนะคะที่แบบเคยไปเดินสยามดูหนังกินข้าวเดินเล่นไปสนุกไปดีเมอร์นั่นแหละค่ะก็ไปได้ทั้งหมด5ที่เลยด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้พิเศษกว่านั้นก็คือว่านอกจากแตนจะมาแมทชิ่งเสื้อผ้าให้แล้วนะคะก็แตนจะมาช่วยเลือกนาฬิกาให้เข้ากับชุดด้วยสำหรับนาฬิกานะคะแตนถือว่าเป็นอิสเซสซอรี่อย่างนึงที่ช่วยเสริมลุคเรามีคุณค่ามีประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เราเป็นคนตรงต่อเวลาได้นะคะก็เดี๋ยวแตนมาช่วยเลือกกันรวมถึงมีโค้ดส่วนลดมาให้ด้วยนะคะสำหรับนาฬิกาทั้ง5ลุคที่แตนเตรียมมาให้วันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะไปช็อปได้นะคะใน Shopee แต่จะใส่โค้ดไว้ให้นะคะใน Description Box รายละเอียดต่างๆก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะกดลิงก์แล้วก็ไปช็อปได้เลยด้วยจ้าว่าแล้วเราไปดูลุคที่1กันเลยดีกว่าค่ะไปลุคมากันที่ลุคแรกนะคะเป็น casual day ค่ะวันสบายๆของสาวติสคนนี้นะคะที่ไปเดทกับหนุ่มแถวท่าพระอาทิตย์เนื่องจากว่าไม่ใช่สาวหวานเนาะก็เลยแบบใส่เป็นสีขาวแทนนะคะแต่ก็ยังใส่กระโปรงนะจ๊ะเพื่อให้ดูเป็นผู้หญิงนิดนึงลุคนี้นะคะจริงๆก็คือไปเข้าวัดพระแก้วได้เลยนะไม่โป้ด้วยจ้าตันใส่เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะคะกับกระโปรงแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าผ้าใบเพราะว่ามันอาจจะต้องเดินเยอะรวมถึงใส่หมวกบักเก็ตแฮทค่ะเพื่อเพิ่มความแนวนะจ๊ะในส่วนของนาฬิกาเนี่ยก็คือเป็นสาวที่ไม่หวานอยู่แล้วแต่ก็เลยเลือกเป็นของ Amitron นะคะอันนี้เป็นแบรนด์นำเข้าจากประเทศอเมริกาเลยก็จะมีความเท่ๆดูแบบแนวๆนิดนึงเหมาะกับสาวติสคนนี้นะคะกลับมาที่สาวหวานไปจิบชายามบ่ายกันบ้างนะคะชุดที่2นี้นะคะก็มีความคุณหนูคุณหนูแต่เลือกใส่เป็นเสื้อเชิ้ตผ้าลูกไม้นะคะแล้วก็แบบทรงสวยมากใส่กับกางเกงขาสั้นสีขาวก็คือใส่แล้วดูน่ารักอ่ะเพื่อเพิ่มความหวานนะคะก็เลยขอถือเป็นกระเป๋าสีชมพูใบนี้แทนเนาะในส่วนของนาฬิกาเนี่ยแตนก็เลือกมาเป็นสีขาวเข้ากับชุดสุดๆไปเลยนะคะเรือนนี้เป็นของแอนคลายนะคะที่เป็นเซรามิกประดับด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้นะคะสวยหรูและดูแพงมากเรือนนี้นะคะถ้าเกิดใครได้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์จะต้องแฮปปี้มากๆแน่ลุค3นี้ไปวาเคชั่นกันเลยจ้าเป็นลุคที่แตนชอบใส่มากนะคะเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเพราะมันใส่สบายมากๆก็คือแบบจะใส่ไปทะเลไปเขาใหญ่ก็ได้ลุคนี้เนี่ยแตนเลือกแมชนะคะกระเป๋ารองเท้านาฬิกาก็คือเป็นโทนแบบสีน้ำตาลโทนสีเดียวกันเลยสำหรับนาฬิกาที่แตนเลือกมาเป็นของ Timex นะคะเป็นไอเทมที่สาวๆออฟฟิศเนี่ยใส่ไปทำงานได้นะคะหรือจะใส่ในวันสบายๆชิลๆก็ได้เช่นกันนะดูเท่ๆแล้วก็สำหรับลุคนี้นะคะเพิ่มความหวานอีกนิดหนึ่งด้วยการถักเปียค่ะทรงผมมะก็ช่วยทำให้เราดูเป็นแบบสาวหวานขึ้นได้ลุคนี้คือใส่ไปต่างจังหวัดดีมากค่ะกันที่ลุคนี้นะคะก็จะมีความแอปเด็กนิดนึงนะเป็นตัวแทนสาววัยรุ่นที่เพื่อนหนุ่มนะคะไม่ใช่แฟนชวนไปสยามดูหนังกินข้าวไปกิน after you กันนะคะก็แต่เลือกใส่เป็นชุดที่ดูน่ารักดูสมวัยก็คือเสื้อยืดมีความแบบเปิดไหล่เบาๆแต่ว่ายังดูใส่ๆพอน่ารักกับกระโปรงยีนนะคะแล้วก็ลุคนี้จะมีความสปอร์ตตี้นิดนึงด้วยรองเท้าผ้าใบกับหมวกแก๊ปและคือนาฬิกากับหมวกสีเดียวกันเลยจ้านาฬิกานะคะก็คือแต่เลือกมาเป็นของ Adidas นะคะเป็นแบรนด์ที่ไม่น่ามีใครไม่รู้จักเนาะโดยเฉพาะสาวสตรีทเด็กสตรีทอย่างเงี้ยต้องรู้จักแน่นอนนะสำหรับลุคนี้ใครอยากดูเด็กลดวัยนะคะก็ลองแต่งดูได้สุดท้ายแล้วนะคะไปดินเนอร์สุดหรูบนรูฟท็อปของโรงแรมแห่งหนึ่งมีดอกกุหลาบด้วยจ้าชุดนี้นะคะก็จะมีความเซ็กซี่เบาๆนะแต่ก็ยังดูเรียบหรูแล้วก็มีความแพงอยู่แต่เลือกใส่เป็นเสื้อคอถ่วงนะคะสีขาว
ผ้าซิลคือผ้าแบบนี้ใส่แล้วดูแพงในความที่เป็นชุดสีขาวล้วนนะคะตันก็เลยเลือกถือเป็นกระเป๋าสีชมพูก็เพิ่มสีสันให้กับชุดด้วยแล้วก็ให้เข้ากับวันวาเลนไทน์นิดนึงเนาะสำหรับแอคเซสซอรีนะคะที่แต่เลือกมาก็คือจะเป็นในส่วนของนาฬิกาเรือนสีทองจากแอนคลายเรือนนี้เนี่ยเลิศสุดก็คือสามารถที่จะเลือกหน้าปัดนะคะให้เข้ากับชุดได้หรือจะเปลี่ยนเป็นแบบเรียบๆนะคะแล้วมีเพชรห้อยๆเนี่ยก็เก๋ดูมีอะไรขึ้นมาเลยซื้อเรือนเดียวแต่เหมือนได้นาฬิกาถึง4เรือนเลยนะคะสำหรับเรือนนี้แต่ว่ามันช่วยเพิ่มความหรูดูแพงให้กับชุดที่เราใส่ไปเดทคืนนี้ได้แบบสุดๆไปเลยจ้าและนี่ก็คือทั้ง5ลุคนะคะสำหรับไปเดทในวันวาเลนไทน์นี้ก็เพื่อนๆชอบลุคไหนมากที่สุดนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแตนกันด้วยนะก็ขอให้มีความสุขในวันแห่งความรักนี้นะคะใครมีแฟนก็ขอให้แฮปปี้ส่วนใครเป็นสาวโสดก็รักตัวเองมากๆนะคะวันนี้แตนไปก่อนละจ้าบ๊ายบาย